ทำมื้อนี้เข้ามาเฮ็ดหยังฮะมื้อนี้เข้ามาเฮ็ดหยังมื้อนี้เนาะเฮาก็มาเบิ่งสถานที่กะบ่มีหยังหลายขี่รถตากแดดมาลิ่นมาเบิ่งปลาซักบ่เห็นต้นไม้ซักเทื่อๆเบิ่งพื้นดินเปียกน้ําเพื่อว่าสําหรับผู้ใดที่จะมาเกือกิ้งลีเรือคุกคานแบบเล่าใจเล่าอกเต็มที่ให้คุณภาพสมจริงแน่นอนเปื้อน 100%วันนี้เฮามาเบิ่งวิวที่2ของโมมีเนาะอันนี้เฮือนก็บ่แม่นเฮือนดอกปู่มันสิเอิ้นหยังก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเอาไว้เฮ็ดทรงโจรสําหรับพวกนักแสดงที่ว่าจะมาเป็นโจรเนาะใกล้ๆอันโนนแดงๆหุ่นซูมๆให้เขาเบิ่งนะอันนั้นแหละเตรียมตัวแล่นรถเท่านั้นนะจะมีเฟรมไลเต๊กกันอยู่หั่นแล้วก็อันบ่ไกลบ่ได้มีกกพกกกพ้าวนะจะมีเนินนิดนึงแต่ว่าอันนี้มีหญ้าบังอยู่ก็บ่เห็นหยังหลายอันนั้นเอาไว้นั่งลิ้นพักผ่อนย้อนโจรย้อนใจอันนี้ซุ้มไก่ตีเก่าแถวนี้ซึ่งอาจจะเป็นบอลซุ้มยิงกันซุ้มโจบงัวโจรซุ้มโจบใครบ่เคยเห็นงัวกินนมเบิ่งหั่นเรียนไว้วิธีกินนมที่ถูกต้องที่สุดนมเมียกับนมงัวนมเมียนี่เฮาอยู่บ้านได้อยู่นี่แม่นเฮาอยู่บ้านเจียมป่างเนาะเจียมป่างและข้างมื้อนั้นก็แม่นโรงเรียนม.ต้นบ้านห้อมคักจังได๋ใกล้คนหาพาเที่ยวเฮาเจ้าอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่2นะที่ว่าสู่ทรงซีนีมาแสดงนี่บางเทื่อสู่เลยรู้สึกว่าแจ่มกว่าสถานที่ที่1เนาะแม่นก็แจ่มกว่าเพราะว่าอันนี้ก็บอกคําเดียวเนาะความจริงปะซ่าอยากเห็นตะลอวะนู่นนู่นเลยบ่กล้าซี้เลยผู้ใดขี้ย่านก็อดเอาเนาะเพื่อความเก่งกล้าสามารถในด้านอาชีพนี้แสดง NB เลยแล้วนี่คือสถานที่ที่เฮาจะมาถ่ายทํากันคงจะเป็นบ่อนนี่หลายกว่าหลายกว่าเมืองอื่นมันมีทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งปราสาทมีธาตุมีเตารอครบอารมณ์ครบทุกอย่างฮอลโลได้เลยถ้าผู้ใดที่บ่ค่อยย่านอีหยังมาลิ่นท่านผู้ใดย่านกับมาลิ่น